สวัสดีค่ะพี่น้องนี่สวัสดีค่ะทีมงานแอดมินเฮามาฮอดจอดถึงแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้เฮาทําการแสดงอยู่บ้านโดดตําบลโดดอําเภอศรีสุวรรณนะคะจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้เป็นเวลาจะสวยแล้วค่ะ 8:17 เนาะ 8:00 กว่าๆมาที่นี่พี่น้องพอแอดมินลงรถมานะคะเห็นทีมงานทางหมอลําใจเกินร้อยค่ะพี่น้องเพิ่นกําลังออกจากทำการแสดงมือคืนนี่ค่ะพี่น้องนี่เพิ่นกำลังเดินทางไปต่อเนาะแอดมินลงมาพอดีเลยนี่หมอลำใจเกินร้อยนะคะของพี่บอยศิริชัยค่ะนี่นี่ก็เป็นรถบัสเพิ่นเนาะแอดมินลงมากับมาพอดีเลยเพราะว่าเพิ่นทำการแสดงอยู่มือคืนนี่เนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดค่ะเนี่ยพี่น้องข้างซ้ายมือรถทีมงานเพิ่นกับว่าท่านในออกค่ะพี่น้องแอดมินมาหอดพอดีกับมาพอเนาะข้างซ้ายมือก็จะเป็นร้านขายบริเวณลานวัดเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยค่ะแอดมินพาไปเบิ่งบรรยากาศสถานที่มองจัดงานค่ะว่าไปทางใดนี่ทางแบบไหนนะคะนี่โอ้ยพื้นที่โล่งกว้างดีขนาดนี้ค่ะพี่น้องทางเขาก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้ทางจำหน่ายบัตรอ๋อค่ะพี่น้องโอ้ยมองซื้อบัตรซื้อตั๋วก็ยังมองนี้ตอนนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องอยู่วัดบ้านโดดนะคะตำบลโดดอำเภอศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนี่งานประจำปีบ้านกลุ่มข้าวใหญ่นะคะนี่ไหว้พระพุทธโพสีนี่ค่ะโอ้นี่ค่ะมันคือนี่เป็นทางหมอลำใจเกินร้อยเพราะนะคะแล้วก็นี่มื้อนี้ค่ะพี่น้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่บำเพ็ญกุศลปิดทองพระประธานตักบาทนี่พี่น้องบัตรราคา120พนาพี่น้องอือเวทสามมาเนาะกา120นี่ข้างหน้ามีทางลงนะคะพี่น้องทางลงไปมองสถานที่จัดตั้งเวทีร้านขายตังกะสีมันอ่อมแบบนี้ตอนนี้ค่ะพี่น้องเป็นทวงกว้างอย่างดีเลยพี่น้องเอ้ยโอ้จังใดก็ขออภัยด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเตียงแอดมินเพิ่งตื่นใหม่ๆเนาะเนี่ยเมื่อสาวกะสีมีแหกมีไอจักหน่อยค่ะโอ้ยพี่น้องรถทางทีมงานอันค่อนไวหมอลำเพิ่นกับว่าไอ้กูแล้วอยู่ทางแฮนมินมาหอดแล้วแม่สวัสดีค่ะแม่มาขายของแม่นบ่คะแม่นี่หมอลำมื้อคืนนี้เพิ่นก็ตั้งบ้านเอ้ยเก็บบ้านแล้วเนาะแม่ค่ะสอดแจงแม่นบ่แม่แจงแจงจังปางเลยหนูมาจากหนูเป็นแอดมินสาวหน่อยจ้ะแม่อ๋อเป็นสาวหน่อยจ้ะมาหอดแต่ละจ้ะมาหอดแต่ก้อนมูหอดเราไปไหนจ้ะก็หลายอยู่วะมือแรงคนต้องกันตั้งใจทำเบิ่งอยู่โอ้เหมือนแรงกับสีหลายน้องแม่เนาะหลายกับสีมาเบิ่งเจ้าอุ้งอิงอุ้งอิงอันนั้นได้เห็นตั้งแต่
เพิ่นคืนได้ที่อยู่น้องนั้นบ้านน้องคู่ฟังแล้วแสดงว่ามื้อนี้อยากเห็นอีกเป็นแนวไหนอยากเห็นอีกเป็นสาวแล้วนี่เป็นสาวแล้วตอนนั้นยังหน่อยๆดำๆโซเฟียหนูบ่แน่ใจค่ะว่ามื้อนี้น้องมาบ่ค่ะแต่ว่ามื้อคืนน้องมาอยู่ได้แม่ไปมื้อคืนโซเฟียนะต่อค่ะมามาจากเพิ่นมาแล้วนี่แสดงว่าแม่เคยเห็นน้องแล้วเนาะค่ะก็เห็นแต่เพิ่นก็นั่งคืนวิธีครั้งแรกตอนที่ว่าเพิ่นมาหาตาโจนะคะอ๋อเออยืนน้องพูดที่ว่ามอลัมฟรีนะจ้าจ้านั่นแหละมันนั่นแหละพอดีเป็นยังมากับแม่เพิ่นเหอว่าลูกวันนั้นมาของเพ่งมันอะเออเสียงดีลูกก็เลยว่าเสียงดีก็เลยมาเมื่อล้างวันร่างจ่อยอ้าวว่าจะนะคือมีวาสนาแท้อันนี้โด่งดังเลยเนาะแม่นะแฟนครับโตจริงมีใช่เพิ่นโตจริงนี่พอกันค่ะแม่เมื่อเรียนร้านกว้างยังดีแน่นอนพี่น้องพี่น้องอันขยะกระสีหลายจักหน่อยเด้อเพราะว่าเมื่อคืนนี่เป็นทางวงหมอรำแจกเกิดลอยเพิ่นเนาะค่ะทำการแสดงจอดแจ้งโอ้นี่ค่ะพี่มาเงียนบ้านแล้วอยู่เพื่อนพี่น้องเกินยังขึ้นเนาะเกินยังขึ้นเนาะที่เท่าไรเหรอที่หกที่ไม่ที่หกค่ะเอาหกเลยสิแม่ขึ้นบนไปร่มสากเนาะบนอะหาลอยกว่าโลกอะแต่ว่าเขาไม่ต้องไปทางเขาเขาไปร่มสากไปทางเขาไปไว้มาโคตรละโคตรละเขาเขาออกมากไปแค่ยาพุ่มไปอันถึงว่าไปแค่บาดาลน้ำละได้นี่แดดตัดถึงไปพี่มันจะโมมี่เขาพี่จะเฮ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 าเฮ้ยเขาเขาเรียกได้เขาสิไปเขาเหลือเขาลดไงเฮานะบอกทีมงานก่อนไว้เฮาไอ้โซ่ประมาณครับทีมงานสาวหน่อยก็ต้องไปตามโอ้ยไปใช้กระลานแก่คือเก่าล่ะโซ่หวานคือกันค่ะหมอลำใจเกินลอยนะนี่เดินทางปลอดภัยกันค่ะเพื่อนเล่นเยอะจังกับเพื่อนสีเกตค่ะสีเกตมาอุบลแล้วก็อุบลไปสีเกตเพื่อนอยู่อุบลเออมันขึ้นอยู่อุบลอุบลครับเพื่อนเนี่ยอุบลสีเกตสีเกตอุบลเออเราจะมีแต่300กับ400กิโลเขาก็อยู่ทั้งเหนือทั้งใต้มือนึงพูดน่ะพอจากบางที่พอจากบางที่มหาสหัสขันธ์600กิโลคนขับรถเหี่ยวใส่ขวดเอาน้ำข้างจอดปั๊มก็บ่ได้เขาสิโล่งโดนนี่เดี๋ยวอัน24 25นี่ก็ลงไปแถวกรุงเทพฯแล้วค่ะคือกันพร้อมกันกับเขาตาโลวัดโกกาเท่านี้แต่ว่ามันเมื่อยก็กันคือถ้าลูกไปกรุงเทพนี่บ่ว่าคนว่อยบ่ว่าศิลปินต้องพักมันบ่ได้พักควันเลยเฮาเรียน 6:00 นแรงแม่นบ่ล่ะเฮาเลิก 6:00 นมื้อนี้ไปฮอดจังโมงกะซางเฮาต้องเฝ้าตั้งหั่นให้มาทัน 6:00 นบัดนี้พอเลิก 6:00 นเฮาต้องเฝ้ามั่งหั่นเพราะว่าในกรุงเทพรถมันติดเวลามันก็ต้องไปหวาดหน้างานก่อน 6:00 นสันซ่าก็ 6:00 นเฮาต้องถ่า 3:00 นรถบรรทุกจังแลนได้แหมแจกกับหมู่พ่อทีมงานแจกกันลอย200แล้วนี่ค่ะเออค่ะงานนี่เออหิวก็ไปพ่อกันค่ะแม่นกําลังเก็บหาอยู่แล้วโอ้คือว่ากดดันแต่เนาะงานอยู่บัวขาวเห็นบ่ล่ะเออโอ้งานอยู่บัวขาวปูสาดตีกันเตะแจงหมดควบบัดนี้พ่อก็อยู่หั่นดิบัดนี้ลมมันพัดไปดิเขาจะบ่ได้มากู้ของกันดิค่ะแม่นลมพัดไปบัดนี้กู้มาหลังกับมากู้เลยแต่ยังมาเห็นสัตว์มองนี่มองห้องไฟคอยจําได้บัดนี้ไปแจ้งตำรวจมาสิตีกันตำรวจมาถามซุมหมอลำดิบัดมันเป็นยังไงมาจังได๋ครับหัวหน้าท่านอวยพูดเอาเจ้าไปนับจับประโลดลมหัวกุดซั่นน่ะบ่มีตำรวจกับพ่อของท่านบัดอโศกหมานครับทุกท่านอ๋อสวัสดีค่ะโอ้ยพี่ดอกอ้าวพี่ดอกพ่อเพิ่นกะน้องหอมมนต์ทำเนาะพี่น้องอ่ะกะสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้เด้อค่ะพี่น้องอ้าวพี่น้องอย่าลืมนะคะม
มื่อนี้นะคะเพลงน้องโซเฟียปล่อยกับโมงสาวนะคะพี่น้องคิดเป็นไฮไดไอดอลเนาะคิดเป็นไฮไดไอดอลนะปล่อยที่ช่องสาวน้อยรำเพลินอินนี่เรคคอร์ดจังได๋พี่น้องอ่ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ซอยปันซอยดันซอยกันเด้อค่ะพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ